ค่ะโดนแบบใช่ใช่เป็นไงบ้างก็จริงๆเราก็เคยได้ใส่เสื้อผ้าของซิลเอทมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เคยได้ร่วมงานกันแบบจริงๆจังๆก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมเดินโชว์ด้วยค่ะปกติเราใส่ของซิลเอทเราใส่ออกงานยังไงบ้างอะไรก็มีออกงานค่ะก็มีออกงานบ้างถ้าแบบว่าชุดตรงตามธีมของงานที่แบบต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อวยพรทางซิลเอทครบ10ปีแล้วค่ะก็ขอให้ซิลเอทอยู่กับคนไทยไปนานๆแล้วก็ผลิตเสื้อผ้าออกมาแบบให้มีแบบหลายสไตล์มีหลายแฟชั่นให้ทุกคนได้เลือกใส่กันเยอะๆเลยค่ะเมื่อวานเมื่อวานคือหนูอ่ะเมื่อวานเนี้ยหนูต้องบินไปที่พิษณุโลกแล้วหนูก็เลยยังไม่ได้ดูแบบเต็มๆเพราะว่าที่เห็นน้องอ่ะเห็นแค่ตอนชุดราตรีเพราะว่าเห็นแค่ตอนที่น้องได้โพสต์แค่นั้นเลยแล้วหนูก็ต้องรีบขึ้นเครื่องต้องขับรถด้วยอะไรด้วยก็แบบดูเยอะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแต่คลิปของน้องเพราะว่ากับประเทศอื่นที่แบบเดินปังๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นนิดหน่อยแต่ว่าหนูยังไม่ได้ดูแบบภาพรวมเพราะเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างดึกเป็นยังไงบ้างพอเราเห็นโมเมนต์ของโอบก็ตอนแรกอ๋อหนูได้ทันด้วยนี่ด้วยชุดประจำชาติเพราะว่าตอนนั้นแต่งหน้าอยู่กีดลั่นบ้านเลยก็เราก็แอบเฟลนิดหน่อยในเรื่องของแบบการเตรียมตัวเราก็เตรียมตัวไปกันพอสมควรใช่ไหมพอเราไปถึงนู่นเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรผิดพลาดแต่ในเมื่อมันเกิดแล้วแต่น้องก็ยังคุมสติได้อยู่เราก็ต้องให้กำลังใจน้องแก้ไขสถานการณ์โอ้ยหนูไม่นับเป็นคะแนนไม่ได้หรอกค่ะก็เราแค่เราไปอยู่ตรงนั้นแค่เราแบบว่าดูที่บ้านอ่ะเรายังตกใจเลยอ่ะแต่ว่าน้องอยู่ตรงนั้นน้องก็ถือว่าควบคุมสติตัวเองได้ดีที่ยังไปต่อได้อืออย่างการแสดงโปรแกรมของน้องบนเวทีอะไรเงี้ยเงินที่เห็นยังไงบ้างบอกว่ามันหนักแน่นมากเลยก็ตามสไตล์ที่เขาได้ฝึกซ้อมมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมมาว่าเราจะเรพรีเซนต์ยังไงเราจะพรีเซนต์ชุดแบบไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็มันอาจจะหนูในความคิดหนูนะอาจจะเป็นเรื่องของการขนส่งบางทีพอมันขนส่งมันย้ายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเกิดทำให้หักหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นซึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ในอนาคตหรอกว่ามันจะเกิดยังไงบ้างเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันแต่คนบอกว่ามันเป็นเพราะว่าการเตรียมตัวของน้อยด้วยอะไรไม่รู้ว่าหลังเวทีอะไรอย่างตอนที่พี่น้ำตาลไปรอบชุดประจำชาติเนี่ยมันมีการเตรียมตัวระยะเวลาไงมันแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนคือจริงๆคือครั้งเนี้ยเขาประกวดไม่เหมือนตอนปีตาลค่ะตอนปีตาลเนี้ยจะเป็นประกวดรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีแล้วก็ค่อยชุดประจำชาติแต่ว่าของน้องอ่ะจะเป็นชุดประจำชาติก่อนคิดว่าน่าจะต้องมีการเตรียมตัวมากพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นโชว์แรกแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าบางทีไอ้เรื่องหักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้แล้วน้องอาจจะรีเช็คแล้วก็ได้พอไปถึงตรงนั้นอ่ะพอมันมีการแรงเหวี่ยงต่างๆอะไรเงี้ยมันอาจจะหักโดยที่เราไม่คาดคิดก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าถ้าโชว์แรกอ่ะมันจะมีการเตรียมตัวอยู่แล้วพอสมควรมีเวลาพอสมควรแต่ตอนปีตาลอ่ะชุดประจำชาติแทบจะไม่มีเวลาเลยอย่างมองหลายคนก็เอามาโยงถึงเรื่องแบบประวัติศาสตร์อะไรอย่างนี้ก็แกะแผดเชื่อมโยงกันไปเลื่อยไปเปื่อยเราก็มันนั่นแหละมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งไงให้เราแบบเดินหน้าต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เห็นต้องท้อเลยเพราะว่านี่มันก็เป็นโชว์นึงเหมือนกันที่ให้ทุกคนได้ออกมาเรพรีเซนต์เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าปีนี้เขามีรางวัลแบบชุดประจำชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรยังไงกฎเกณฑ์แบบไหนบ้างก็ยังไม่ต้องแบบไปซีเรียสแต่เราซีเรียสเรื่องการที่เขาจัดแพทเทิร์นเวทีดีกว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าผิดหวังน่าผิดหวังเหมือนกันที่หลายหลายประเทศเนาะที่เขาแบบเตรียมตัวมาเพื่อที่จะมาประกวดมาเดินมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นและได้ represent ประเทศตัวเองได้ represent ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แอบผิดหวังตรงนี้ที่มันไม่ได้มีอะไรให้ตัวนางงามได้โชว์อ่ะมันมีแค่ยืนเฉยๆอ่ะมันความผิวไหวของชุดเราก็ไม่เห็นอ่ะบางคนก็แค่สะบัดอยู่ตรงเนี้ยมันจะไปเห็นอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าการกฎเกณฑ์การตัดสินของเขาคือยังไงพี่ก็เคยบอกว่าแบบแกงอ่อมอะไรเงี้ยก็อ่อมอยู่ก็รู้สึกอ่อมใช่ก็อ่อมก็แอบเสียดายแบบการจัดประกวดครั้งนึงเนาะมัน
พอมันเป็นเวที Miss Universe อ่ะมันจะมีความคาดหวังแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นซึ่งหลายๆปีที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะถดถอยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยปีนี้นะแม่แอนจัดแล้วก็น่าจะแบบเอ้ยคนไทยน่าจะรู้ฟิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะเป็นออร์แกไนซ์ฝั่งนู้นอ่ะเราก็ไม่รู้อีกอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่วงในหนูสัมภาษณ์อะไรมากก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวโดนกระเทยด่าโอเคมั้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็แอบผิดหวังนิดหน่อยเรื่องของแบบให้น้องได้เดินอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนให้ประเทศอื่นได้เดินด้วยก็ไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้จริงๆอ่ะก็เราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะเพราะว่าอันนั้นมันคือออร์แกไนซ์ของเขาอ่ะเราก็ทำอะไรไม่ได้ในเมื่อมันออกมาแล้วเราก็ต้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราให้เต็มที่แค่นั้นอืมก็คือสามารถเป็นตัวช่วยนางงามบนเวทีได้อยู่เลยเนาะมันก็คือที่เราได้เห็นตาเห็นเราอ่ะค่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนทีมมั้งหรือว่ายังไม่เคยทำงานด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แม่แอนก็จัดปีนี้เต็มตัวปีแรกปะแบบว่าเดี่ยวๆเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอืมคาดหวังพรุ่งนี้ไหมคะว่าเราจะอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจริงๆถ้าสมมติว่าเขาเห็นข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็น่าจะแก้ไขได้ทันเวลาเพราะว่ามันยังมีเวลาที่จะจัดไฟหรือจัดอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันก็ต้องมีทีมงานที่เตรียมพร้อมอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแต่ก็ถ้าสมมุติว่าแบบเขาเห็นข้อผิดพลาดอะไรตรงนี้เขาก็น่าจะแก้ไขได้หนูคิดว่าอย่างนั้นนะเราก็ไม่รู้อีกอะเพราะว่าไม่ได้ไปตอนแรกอยากไปมากค่ะตอนแรกก็คือแบบคุยกับผู้จัดการไว้แล้วว่าแบบเออเดี๋ยวจะลางานช่วงนี้แบบไม่รับงานเพื่อที่จะไปเชียร์น้องอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพอดีมันมีงานที่เขาจองมาล่วงหน้าแบบ 3-4 เดือนแล้วชนพอดีก็เลยเออไม่ได้ไปก็เสียดายอยู่อืมเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยก็จริงๆพรุ่งนี้กี่โมงนะคะเริ่ม8โมงเหรอคะก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนตื่นมาส่งกำลังใจให้สายสะพายไทยแลนด์ของเราเพราะว่าน้องก็ตั้งใจมากๆแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจมากทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็มาหวังวง3ไปด้วยกันเออใครจะไปรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันอาจจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาก็ได้ขอหน่อยหนูยังไม่ได้ดูแม่เนี่ยหาทัวร์ให้หนูอีกแล้วเนี่ยเขาเตรียมแคปแล้วรู้ปะเนี่ยเราชอบใครทุกคนแบบอยากเห็นเพราะว่าพูดอะไรก็แต่ก็อยากคนก็อยากยังอยากก็เบิร์ธเดย์บัตรวิทมีเกิดแต่กับปูเป็นอะไรเอ่ยหนูอาจจะพูดมั่วๆไปแล้วมันตรงแค่นั้นเลยเอาเรามั่วๆมาอีกมีใครในดวงใจหนูยังไม่ได้ดูมีใครแบบดวงในดวงใจบ้างสักคนสองไม่คือที่เขาตัดมานะที่หนูเห็นนะก็มีแบบชิลีใช่ปะชิลีเปรูเวเนซุเอลาโดมินิกันอะไทยแลนด์เดียอ่ะคนคอมเมนต์แล้วนะกูโดนอีกแล้วกูก็รอดูฟิลนี้อย่าด่าดูแรงนะเนี่ยเราเปลี่ยนไปเรามาเวเซฟอ่ะหนูยังไม่ได้ดูจริงๆหนูทำงานทุกวันเลย